อมตะนิยายชุดร้อยป่าจากบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่365ซึ่งก็คงจะครบขวบปีพอดีก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านที่ตามกันมาครบขวบปีเข้าไปแล้วแล้วก็สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณท่านผู้ประพันธ์ทั้งสองท่านคืออรชรแล้วก็พันบางกอกไว้อีกครั้งคุมตัวเข้าป่าวิทยุติดต่อจากกองกำกับการตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านมาถึงมือร้อยตำรวจเอกคำรณพิทักษ์ประชาเมื่อเวลาก่อนย่ำรุ่งเล็กน้อยข่าวสำคัญที่ส่งมาก็คือข่าวการสิ้นชีพสิ้นชื่อของมือปืนฉกาจเจ้าของกระสุนปริศนาขนาดจุด .45 ที่ถูกถล่มดับด้วยฝีมือของมือปืนลึกลับคณะหนึ่งซึ่งยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นพวกไหนและตำรวจท้องที่กำลังปวดหัวอย่างแรงกับคดีอุกชะกันรายนี้โดยหน้าที่ในฐานะเจ้าของคดีเดิมที่พัวพันอยู่กับมือปืนเหี้ยมเขาจึงไม่มีทางเลี่ยงต้องทิ้งงานอื่นหมดออกเดินทางไปร่วมสะสางคดีทางโน้นโดยด่วนซึ่งก็ตรงกับใจต้องการอยู่แล้วดังนั้นพอฟ้าสางรางๆสารวัตรมือปราบก็พร้อมที่จะออกฉายเดี่ยวเขาแวะรถเข้าไปที่บ้านพ่อเลี้ยงคำแสนหน่อยนึงเพื่อส่งข่าวเล่าเรื่องปลอบจิตปลอบใจคนรักตามประสามีพันธะทางใจต่อกันพบประตูใหญ่หน้าบ้านเปิดกว้างไว้ผิดหูผิดตากว่าปกติชักใจคอหายนึกถึงเหตุร้ายเข้าไว้ก่อนรีบกระแทกเบรกจอดกึกขาช่องประตูชะโงกศีรษะออกไปนอกรถถามเอาความกับยามเฝ้าบ้านหนุ่มชะกันซึ่งความจริงก็คือลูกน้องของเขาที่ส่งตัวมาให้ความคุ้มครองเจ้าของบ้านนั่นเองมีอะไรเหรอถึงเปิดประตูหน้าบ้านแต่มืดคุณคำยาสั่งให้เปิดครับเธอจะออกไปข้างนอกอ๋อเดี๋ยวนี้แฟนฉันออกจ่ายตลาดเองหรือยังไงเธอว่าจะไปปลุกสารวัตรครับเฮ้ยพูดเป็นบ้าไปหน้าจริงๆครับทีแรกเธอจะไปหาสารวัตรตั้งแต่ตีสามด้วยผมช่วยกันห้ามแทบตายต้องอ้างความปลอดภัยเธอจึงยอมฟังไม่ทราบคุณคำยานึกขลังอะไรขึ้นมารู้สึกว่าเธอจะมีอะไรร้อนใจอยู่ครับเมื่อคืนคงไม่ได้นอนตลอดลุ่งผมเห็นไฟบนตึกเปิดสว่างทั้งคืนเลยคำรณขมวดคิ้วพยายามค้นหาสาเหตุความผิดแปลกของคนรักพอดีหญิงสาววิ่งลงมาจากตึกเขาจึงพยักหน้ากับตำรวจลูกน้องแล้วขับรถเลยเข้าไปคำหยาดปราดเข้ามาเกาะประตูรถตั้งแต่เขายังไม่ทันดับเครื่องยนต์เครื่องแต่งกายของเธอคล้ายเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางไกลได้ทันทีแวบแรกที่เห็นคำรณรู้สึกทันทีว่าหน้าตาคำหยาดไม่แจ่มใสเท่าที่ควรคำหยาดกำลังจะไปหาสารวัตรพอดีค่ะชื่นใจจังที่มีคนคอยคิดถึงตามปกติคำหยอกเย้าของเขาทำนองนี้ทำไม่ทำให้หล่อนแกล้งแต่งหน้าเงางอนก็จะแย้มยิ้มด้วยความพึงพอใจทุกทีไปแต่วันนี้แปลกมากคำหยาดไม่สนใจกับมันอย่างเคยซ้ำยังตัดบทซุ่มเสียงเป็นงานเป็นการด้วยวันนี้คำหยาดไม่มีอารมณ์ค่ะเมื่อคืนไม่ได้นอนไม่แต่งยิบเดียวผมทราบแล้วหน้าตาคุณมันบอกคำรณว่าพลางเปิดประตูรถก้าวลงไปสายตาของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยมีอะไรทำให้ไม่สบายใจหรือครับหญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่นคล้ายพยายามสะกดกลั้นความรู้สึกอันรุนแรงจากภายในไว้เต็มที่มันทำให้คำรณยิ่งร้อนรนมากขึ้นบอกผมเธอคำหยาดผมพร้อมแล้วจะช่วยปัดเป่าความทุกข์ให้คุณไปนั่งคุยกันที่กลางสนามนั่นดีไหมหญิงสาวสั่นศีรษะอย่าเลยค่าเสียเวลาพูดกันตรงนี้ก็ได้ผมกำลังรอฟังเขาบอกพลางพูดเปิดทางให้คำหยาดกำลังจะไปตามตัวผมที่บ้านพักใช่ไหมใช่ค่ะตั้งใจจะชวนสารวัตรไปเป็นเพื่อนไปไหนครับตามหาตัวนางพระเพลิงคำหยาดจะยิงนางมาร้ายตัวนี้ให้ตายคามือเลยเดี๋ยวก่อนค่อยๆเล่าผมอยากทราบสาเหตุเรื่องมันเป็นยังไงครับหญิงสาวกลั้นสะอื้นในตาหล่อรื่นด้วยหยาดน้ำตาเมื่อคืนนี้คำหยาดเข้าค้นห้องทำงานของพ่อตามที่สารวัตรเคยบอกไว้นะเพื่อจะได้หลักฐานบางอย่างที่ชี้ทางไปถึงตัวคนร้ายที่ลักพาเอาตัวพ่อคำหยาดไปแล้วไงคำหยาดพบอะไรสำคัญที่พัวพันไปถึงคุณพระพึงเข้าเลยครับมันร้ายแรงยิ่งกว่านั้นสิอีกค่ะคำหยาดได้หลักฐานอะไรมาเหรอสมุดบันทึกของสิงห์ขอนเอ๊ะแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคำหยาดไม่ทราบแต่ค้นพบมันถูกซุกอยู่ก้อนลิ้นชักโต๊ะทำงานของพ่อเข้าใจว่าพ่อให้คนไปขนจากบ้านสิงขอนหลังจากก็ถูกยิงตายแล้วแล้วก็ไปพบมันเข้าพ่อจึงเอามาเก็บซ่อนไว้สำคัญมากไหมสมุดบันทึกที่ว่านั่นน่ะสำคัญเท่ากับชีวิตของพ่อคำหยาดทีเดียวค่ะและสารวัตรจะต้องช่วยพ่อคำหยาดด้วย
ขอผมดูเถอะรับป่ามาก่อนจะช่วยพ่อคำหยาดเป็นความตั้งใจแต่แรกของผมแล้วคำหยาดจะห่วงเรื่องนี้เลยเนี่ยผมก็กำลังจะไปอุตรดิตถ์ตำรวจทางโน้นส่งข่าวมาว่าอารีคนสนิทของคุณพระพึงถูกยิงตายกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยพร้อมกับพวกอีก3คนซึ่งทางผมสืบมาได้เรื่องก่อนแล้วว่าความจริงอารีเป็นมือปืนคนสำคัญที่ยิงใครต่อใครตายเป็นเบื่อรวมทั้งคุณสมภพสุทนและก็สิงขรนอกจากนั้นก็ยังเป็นมือปืนประจำตัวคุณพระพลึงด้วยทั้งหมดเนี่ยคุณพระพลึงเป็นคนชักใยอยู่ข้างหลังโดยตลอดคดีจับตัวคุณพ่อคำหยาเรียกค่าถ่ายก็ฝีมือพวกแก๊งนี้แหละเพราะงั้นข่าวอารีถูกยิงตายที่โน่นทำให้ผมพอจะมองเห็นลู่ทางที่จะเอาตัวพ่อเลี้ยงกลับคืนมาแล้วยังไงเสียท่านก็คงถูกนำตัวไปกักขังไว้ที่อุตรดิตถ์หรือไม่ก็สุโขทัยแถวอำเภอศรีสัชนาลัยคำหยาสบายใจได้แล้วล่ะครับผมจะพยายามช่วยเอาตัวพ่อเลี้ยงจากพวกมันมาโดยปลอดภัยอย่างสุดความสามารถเลยนางพระพลึงเป็นตัวการใหญ่แน่หรือคะผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่คำหยาสงสัยนะว่าจะต้องมีใครอีกคนหนึ่งที่ใหญ่กว่านางนั่นคำหยาทราบมาจากไหนครับคำหยาแค่สงสัยเท่านั้นเท็จจริงยังไงเป็นเรื่องที่สารวัตรจะต้องค้นหาความจริงต่อไปสมุดบันทึกของสิงขรกับเอกสารติดต่อของพ่ออีก 2-3 ชิ้นทำให้คำหยาดห่วงเหลือเกินว่าชีวิตพ่อจะสั้นถ้าสารวัตรไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยขวางเอาไว้หญิงสาวเน้นย้ำขอความช่วยเหลือให้กับบิดาจนสารวัตรคำรนชักสะกิดใจแต่ก็เก็บความสงสัยนั้นไว้เงียบๆและอีกใจหนึ่งก็นึกไปว่าคำหยาดคงเสียขวัญมากจึงพร่ำเพ้อออกไปอย่างนั้นพอดีหล่อนเอ่ยขึ้นอีกว่าให้คำหยาดไปอุตรดิตถ์กับสารวัตรด้วยคนนะคะจะดีหรือครับคำรนปฏิเสธแบบนุ่มนวลแต่หญิงสาวกลับย้ำคำหนักแน่นดีแน่ค่ะเพื่อความสบายใจของคำหยาดและก็มั่นใจว่าพ่อจะปลอดภัยจริงๆนะคะผมต้องไปทำงานเสี่ยงอันตรายนะเขาพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ได้ผลตามเคยคำหยาดก็พร้อมที่จะเสี่ยงกับสารวัตรค่ะมันจำเป็นถึงยังไงคำหยาดก็ต้องตามไปจนได้ถ้าสารวัตรไม่ให้ขึ้นรถไปด้วยคำหยาดก็จะขับตามไปคำรนชักกลุ่มในความดื้อของหล่อนผมไม่เข้าใจเลยทำไมคำหยาดจะต้องทำอย่างนั้นด้วยสารวัตรจะต้องเข้าใจได้ดีค่ะว่าทำไมคำหยาดถึงต้องดื้อแบบนี้ถ้าได้อ่านบันทึกของสิงขรกับเอกสารทั้งหมดขอย้ำอีกทีนะว่าคำหยาดเป็นห่วงพ่อและก็มีเหตุผลที่จะต้องทำแบบนี้เอาบันทึกกับเอกสารให้ผมดูหน่อยได้ไหมสารวัตรไปอ่านบนรถดีกว่าค่ะจะได้ไม่เสียเวลาระยะแรกเนี่ยคำหยาดจะขับรถไปให้เองจนใจจนปัญญาสารวัตรคำรณต้องยกธงขาวยอมแพ้ในที่สุดคำหยาดทำหน้าที่หลังพวงมาลัยให้ตามสัญญาและเมื่อรถผ่านพ้นเขตชุมชนของตัวเมืองออกไปแล้วหล่อนก็อนุญาตให้เขาหยิบสมุดบันทึกของสิงขรกับเอกสารติดต่อที่มีความสำคัญอีก3ชิ้นจากกระเป๋าถือไปอ่านคำรณผ่านสายตาทุกตัวอักษรที่ปรากฏอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วก็ยังพลิกกลับไปอ่านทบทวนซ้ำตั้งแต่ต้นอีกหนแม้ใบหน้าของเขาจะเรียบเฉยไม่แสดงความตื่นเต้นให้เห็นเลยตลอดเวลาเหล่านั้นแต่ในตาที่แต่ประกายวับวาวขึ้นเป็นระยะระยะนั้นบอกชัดว่าเขาเข้าถึงความเร้นลับทั้งมวลของเรื่องร้ายแล้วโดยสิ้นเชิงและยอมรับว่าถ้าเขาเป็นคำหยาดก็จำเป็นจะต้องขอร่วมทางไปคราวนี้ด้วยให้จงได้เพื่อพิทักษ์ชีวิตพ่อบังเกิดเกล้าในฐานะผู้สืบสายโลหิตคำรนเบือนสายตาอันอ่อนโยนมาทางหญิงสาวในสายตาคู่นั้นบ่งบอกถึงความเข้าใจและเห็นใจสุดซึ้งผมขอให้สัญญาผมจะพยายามป้องกันชีวิตคุณพ่อของคุณเอาไว้อย่างที่สุดเว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยจริงๆเกิดขึ้นเสียก่อนเท่านั้นแหละเขาแผ่วเสียงบอกทว่าซุ้มเสียงนั้นหนักแน่นมั่นคงยิ่งนักจนหญิงสาวซ่านด้วยความรู้สึกอันอบอุ่นและยิ้มตอบรับคำเขาได้เป็นครั้งแรกทว่ายิ้มนั้นดูเหมือนหม่นมัวเหลือเกินแต่หัวมืดของเช้าวันเดียวกันเช่นกันที่เสือเทิมถูกควักตัวออกจากที่นอนรวมทั้งดวงดาราอีกคนหนึ่งที่พลอยถูกเคาะประตูห้องเรียกตัวออกมานั่งแสบในหูในตาเพราะนอนไม่เต็มอิ่มกับเขาด้วยแต่ข่าวสำคัญที่เจ้าหนูซึ่งถูกส่งตัวไปสังเกตการอยู่ใกล้ๆโรงเลื่อยเสียสมชายที่ตำบลท่าเสามันหอบเอากลับมาบอกเล่าก็ทำให้หูตาของทั้งสองคนสว่างโพลงได้ทันทีทันใดไอเสียสมชายเพ่นออกจากบ้านไปแล้วครับพ่อเทิมเจ้าหนูร่างยักษ์รายงานเสียงสั่นปนหอบด้วยแรงตื่นเต้นผสมความเหนื่อยที่ต้องห่อเหยียดมาไกลหลายกิโลเสือเทิมสวนคำถามกลับไปทันควันเมื่อไรพอมันคล้อยหลังผมก็เพ่นมาบอกพ่อเทิมนี่แหละครับมันเอารถจิ๊บบุกป่าขับไป
ข้าใจว่ามีคนติดรถไปด้วยหลายคนผมเห็นไม่ถนัดเพราะมันเอาผ้าใบหลังลงคลุมปิดหมดมันมุ่งหน้าไปทางไหนเองพอจะจับทิศทางได้หรือเปล่าวะไอ้หนูผมไม่แน่ใจครับแต่อีกสักพักคงมีข่าวคืบหน้าผมให้เจ้าอ่อนกับพวกเราอีกคนเอารถเครื่องจี้ตูดเอ้ยจี้หลังตามมันไปแล้วล่ะครับรอบขอบดีมากเกว่าก่อนเอี้ยวตัวไปหาดวงดาราน่าเข้าใจว่าไอ้เสี่ยคงจะได้ข่าวอารีตีตัวไปทัศนาจรเมืองผีแล้วถึงได้หน้าตาตื่นรีบหนีออกจากบ้านตั้งแต่ไก่เพิ่งจะขันคืนอยู่ช้าคดีอาจจะรัดตัวมาพัวพันถึงมันอย่างน้อยรถคันนั้นถ้าเป็นรถของโรงเลื่อยเจ้าเสี่ยสมชายเส้นสายกระตุกแน่คนที่ตายพร้อมเจ้าอาลีเป็นคนงานในโรงเลื่อยทั้ง3คนครับเจ้าหนูรายงานสอดขึ้นมาพอเทอมของมันทำตาลุกงั้นเลยเอ็งรู้มาจากไหนวะนี่พักพวกผมแถวท่าสาวเล่าให้ฟังครับตอนนี้คนที่น่ารู้เรื่องกันหมดแล้วเขาว่าพวกโรงเลื่อยที่ตายมือร้ายๆมีคดีติดหลังทั้งนั้นเสียสมชายเอาตัวมาคุมคนงานอีกทีพวกคนงานธรรมดาไม่มีใครกล้าหือบางคนถูกส่งเข้าไปคุมตัดไม้เถื่อนในป่าก็มีครับมินนาเจ้าเสียถึงร้อนตัวเพ่นป่าราบอีแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกมันต้องการอ้างอิงเพียงว่าไม่รู้ไม่เห็นด้วยเพราะตัวไม่ได้อยู่บ้านช่างหัวมันก่อนรอฟังข่าวจากเจ้าอ่อนให้แน่ชัดอีกทีค่อยวางแผนกันใหม่หนูดวงจะกลับไปนอนเอาแรงต่ออีกสักหยิบก็ได้นะเจ้าอ่อนมาน่าจะให้คนเข้าไปปลุกเองดวงหายง่วงแล้วค่ะสายๆวันนี้เราไปฟังข่าวสารวัตรคำลนที่กองเมืองกันดีไหมคะเพื่อสารวัตรจะตามมารู้สึกเหตุการณ์จะตึงตัวเข้ามามากถ้าได้สารวัตรออกน่าจะสะดวกกว่าจริงสิเราควรไปฟังข่าวคราวเอาไว้งั้นกดซดกาแฟรอเจ้าอ่อนพลางๆก่อนแล้วกันได้ข่าวคืบหน้าแน่นอนค่อยออกไปฟังข่าวสารวัตรคำลนหญิงสาวเห็นด้วยหล่อนขอตัวเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวชั่วครู่จึงกลับออกมาสมทบกับวงกาแฟที่เจ้าหนูยักษ์ย้อนออกไปซื้อหามาจากตลาดพร้อมปลาท่องโกอีกถุงใหญ่กินกันไปปรึกษางานกันไปพลางจนเกือบ2โมงเช้าเจ้าอ่อนจึงห่อรถเครื่องขนาด250ซีซีหน้าเลิศกลับมาพร้อมกับข่าวใหญ่ที่ทำให้พ่อเทิมก็มันเกือบเต้นผางมันบุกเข้าป่าบ้านเตือนกันครับพ่อเทิมเสือเทิมตบข่าวฉาดแล้วร้องสั่งเสียงกระหึ่มไอ้หนูสั่งรวมพลครบเครื่องว่าก่อนออกจากบ้านกับดวงดาราไปยังที่ทำการตำรวจกองเมืองแกได้สั่งเสียกำชับกำชาทุกคนให้พร้อมสับรอรวมตัวกันอยู่ที่บ้านจนกว่าแกจะกลับซึ่งเด็กๆของแกทุกคนซึ้งแก่ใจดีหลงว่าพอเทอมของพวกเขาออกโรงนำหน้าเองแบบนี้มันจะต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและรายการนี้มีหวังลุยแหลกเสือกลิ่นสักออกจากห้องพักชั่วคืนของเขาตั้งแต่เช้ามืดขณะที่คนเข้าพักอยู่โรงแรมเดียวกันส่วนมากยังซุกหาความอบอุ่นอยู่บนที่นอนเมื่อลงมาถึงชั้นล่างก่อนผ่านเคาน์เตอร์ไปยังประตูทางออกเจ้าหน้าที่โรงแรมหนุ่มใหญ่คนเมื่อคืนเงยหน้าขึ้นมายิ้มมีไหนกับเขาเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าและก็กล่าวทักทายเสือเสียงใสเป็นกันเองสวัสดีครับเสือหยุดเท้ายิ้มตอบสวัสดียังไม่ออกเวรอีกหรือครับต้อง2โมงเช้าถึงจะมีคนมาเปลี่ยนคุณจะออกไปแต่ไหนเช้าครับหรือว่าจะไปส่งรถไฟเสียงตอนท้ายที่ถามเบาลงขณะที่รอยยิ้มเป็นนายกว้างขวางมากขึ้นเสือไม่เข้าใจในัยยะแห่งคำถามนั้นว่าหมายความลึกซึ้งเพียงใดจึงบอกไปซื่อๆเปล่าครับตั้งใจจะออกไปหากาแฟทาลองท้องแถวๆนี้เองโอ้หมอนั่นร้องเล่นหลิวตาวิบหนึ่งแบบทะลึ่งทะลึ่งเรียกเหลียวแรงคืนหรือครับเมื่อคืนคุณคงเต็มเพลียสิทำไมไม่ชวนรถไฟไปกินเสียด้วยกันล่ะครับหรือจะหิ้วกลับเอามาฝากที่ห้องรถไฟเสืออุทานฉงนเพราะถูกย้ำถามคำนี้เขาสองหนจนสะกิดใจหนุ่มใหญ่หลังเคาน์เตอร์หัวเราะลงลูกคอเข้าใจว่าเขาแกล้งทำเซ่อเลยเอ่ยอ้างทวงบุญคุณสามส่งแฮมคุณไม่น่าจะเก๋ไก่กับผมนี่นาของลูกๆกันอยู่แท้ๆเมื่อคืนถ้าผมไม่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้รถไฟสองขบวนของคุณก็ชนกันสนั่นโรงแรมไปแล้วสิเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนเขาปั้นเรื่องเอาตัวรอดไว้อย่างนั้นแล้วก็ยังลืมสนิทชนิดหน้าเจ็บใจตัวเองเสือฝืนยิ้มแย่ๆกล่อมแกล้มกล่าวแก้ไปว่าอ๋อแล้วก็ไม่บอกว่าเรื่องนี้ผมหมกคิดไปถึงรถไฟจริงๆที่สถานีโน่นเธอออกจากโรงแรมไปแล้วล่ะครับก่อนหน้าผมถึงชั่วโมงลงทางด้านหลังมินนาผมถึงไม่เห็นคุณผู้หญิงล่ะครับคงยังไม่ตื่นกระมังความช่างพูดของเจ้าหน้าที่โรงแรมช่วยเสือรู้ว่าพลับพลึงยังไม่ได้ลงมาจากที่พักเขาโมเมบุ้ยส่งไปว่ายังหลับสบาย
ว่าแล้วรีบขอตัวพระหนีคนช่างพูดออกไปข้างนอกพ้นเขตโรงแรมไปเพียงชั่วถนนเดียวก็พบร้านขายกาแฟท่าทางเหมาะใจจึงเลี้ยวเข้าไปแหมก้นกับเก้าอี้ที่โต๊ะว่างตัวหนึ่งร้องสั่งกาแฟร้อนไข่ลวกกับขนมปังอีก2แผ่นมาเติมความว่างในกระเพาะเสือใช้เวลาละเลียดอยู่กับมันกว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อทวงเวลาให้ฟ้าสว่างแดดส่องเสียก่อนจึงจะย้อนกลับไปยังโรงแรมก็ไม่มีอะไรมากจากการกระทําเช่นที่ว่าจุดประสงค์มันอยู่ตรงที่เขาอยากจะปลีกตัวออกห่างพระพลึงให้มากที่สุดการเข้าไปอยู่ในห้องหับตามลำพังกับหญิงสาวผู้นั้นเขารู้สึกถึงกลิ่นอายอันตรายอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่กลัวหล่อนจะแอบกดลูกปืนเข้าให้เวลาเขาเผลอแต่กลัวคุณเธอจะจัดการกับเขาตอนที่ไม่เผลอเสียมากกว่าและไม่ใช่ลูกปืนลีลายั่วยวนกวนกิเลสนั่นต่างหากที่เสือต้องยอมรับว่ากลัวใจห้าวหาญกล้าเสียกล้าสู้ของหล่อนเสียเหลือเกินถึงยอมปลีกตัวแอบมานั่งเหงาอยู่ที่นี่นึกถึงเสือเทิมนี่ถ้าแกรู้ว่าทำไปทำมาเขากลับหนีพระพลึงไม่พ้นต้องไปชนประจันหน้ากันอีกจนได้แกคงด่าเปิงหาว่าเขาเซ่อเป็นส้วมหนีผู้หญิงคนเดียวยังหนีไม่พ้นเสือคิดต่อไปท่านนัทเทิมของเขาได้รู้ซึ้งถึงแก่แท้ของพระพลึงอย่างที่เขาเพิ่งจะได้รู้ความลับนั้นโดยบังเอิญเมื่อคืนนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วผู้หญิงแสนสวยตัวเล็กๆที่ไม่เคยมีใครคิดว่าน่าจะมีพิษมีภัยกลับซุกซ่อนความร้ายกาจเอาไว้ในตัวมากมายแทบไม่น่าเชื่อและการพบกันครั้งนี้ระหว่างเขากับเธอก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นไปโดยการวางแผนของหล่อนที่ต้องการเก็บกักตัวเขาเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังค้นหาไม่พบแล้วเสือเทิมก็คงจะเต้นตูมตามมากกว่าเขาหลายเท่าความนึกคิดของเสือสะดุดลงชั่วขณะเพราะเสียงถกของสภากาแฟจากโต๊ะข้างเคียงดึงเอาความสนใจให้หันไปร่วมรับฟังโดยไม่ตั้งใจข่าวที่พวกนั้นกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันเสือเข้าใจว่าน่าจะเป็นข่าวใหญ่และก็ดังมากสำหรับคนเมืองนี้จึงมีคนทยอยเข้ามาร่วมวงเรื่อยๆจนเป็นกลุ่มใหญ่เขาตะแคงหูฟังเรื่อยๆไม่ค่อยสนใจนักในตอนแรกจับความได้ว่าเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้มีคดีอุกชะกันนักเลงสองพวกยกกำลังเข้ายิงถล่มกันแถววัดพระแท่นศิลาอาจใกล้เขตติดต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอลับแลมีคนตายหลายศพมาสะดุดหูของเสืออย่างแรงเป็นครั้งแรกตรงที่คำบอกเล่ากล่าวว่าคนที่ถูกยิงตายเป็นพวกที่ทำงานอยู่โรงเลื่อยท่าเสามีอยู่คนหนึ่งตำรวจค้นพบบัตรประจำตัวเป็นคนจังหวัดตากชื่ออารีไหนว่าตำรวจกำลังสงสัยคนตายรายนี้มีเบื้องหลังเป็นมือปืนสำคัญคนหนึ่งซึ่งมีคดีติดตัวจึงหลบหนีตำรวจจากตากมาหาที่ตายที่นี่เสือกลิ่นศักดิ์เรียกเจ้าของร้านมาเก็บเงินแล้วรุดออกจากร้านโดยเร็วสาวเท้ายาวๆ ก้าวกลับที่พักเขาเชื่อว่าพระพลึงล่วงรู้ข่าวร้ายนี้บางทีหล่อนอาจจะหนีเตลิดเพราะเกรงความชั่วจะถูกเปิดโปงอันสืบเนื่องมาจากการตายของเหล่าสมุนของหล่อนพวกนั้นเป็นของแน่ตำรวจคงไม่ยอมหยุดเรื่องง่ายๆเขาไม่ต้องการให้หล่อนหลุดรอดไปตอนนี้พระพลึงยังมีความสำคัญในฐานะกุญแจดอกเดียวในมือเขาที่จะไขไปสู่คนที่ยืนอยู่เบื้องหลังหล่อนซึ่งเสือกำลังสงสัยว่าจะเป็นเสียสมชายเจ้าของโรงเลื่อยท่าเสามากกว่าใครทั้งหมดประตูห้องพักปิดล็อกกุญแจไว้ภายในเขาเคาะเรียกเบาๆ 2-3 ทีครั้งแรกไม่มีเสียงตอบรับจึงเคาะซ้ำเป็นหนที่2คราวนี้มีเสียงถามของพระพลึงใครผมเองครับเสือประตูห้องถูกแง้มเมื่อสิ้นเสียงบอกเสี้ยวใบหน้าขาวๆปรากฏขึ้นที่รอยแง้มของประตูก่อนที่มันจะเปิดออกกว้างแวบแรกที่เห็นสังเกตอันรวดเร็วของเสือบอกว่าสีหน้าของหญิงสาวไม่ปกตินักมีวิวแววอันเคร่งเครียดแกมอาการหวั่นพรั่นจุดประกายอยู่ในดวงตาเห็นได้ชัดเขาแซงไม่สนใจดันร่างผ่านช่องประตูเข้าไปหลังจากนั้นประตูก็ตีกลับและล็อกสนิทตอนนี้เองที่เสือกลิ่นศักดิ์เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าภายในห้องนั้นไม่ได้มีแต่พระพลึงอยู่ตามลำพังหากมีอีก3ชายชะกันแปลกหน้าทะเลนเข้ามาเจออยู่ด้วยและแต่ละคนเพียงทิ้งหางตาผ่านปราดเดียวก็อ่านได้ทะลุถึงไส้ถึงพุงว่าแบบนี้ผ่านคุกผ่านตารางสนิมเคลอะมาแล้วทั้งนั้นมันทุกคนพุ่งในตากลั้นเกรียมมาที่เขาเป็นจุดเดียวถึงท่าทีที่แสดงออกจะสำรวมอย่างที่สุดในท่านั่งก็ยังอ่านได้ว่าพวกมันพร้อมที่จะร้อมกรอบทันทีที่เขากระดิกตัวผิดท่า
คนรู้จักกันเขาอยู่เมืองนี้รู้ข่าวว่าพระพลึงมาจึงพากันมาเยี่ยมหญิงสาวเอ่ยขึ้นลอยๆเป็นการแนะนำกันในตัวโดยไม่ต้องมีพิธีรับไหว้ส่งหรือทักทายกันให้เยอะเสือจึงตีหน้าเซ่อรับออกไปตุยดุยตามบทบาทคำหนึ่งอ้อก็เท่านั้นเองเป็นอันต่างรู้จักกันทั่วทันใดนั้นหนึ่งในสามลุกขึ้นเดินตีหน้าไม่รู้ไม่ชี้ไปเกรย์อยู่ใกล้ๆประตูห้องส่วนอีกสองหน้าเหี้ยมที่เหลือลุกขึ้นตามใครขยับที่ทางให้เขานั่งแทนส่วนตัวมันเองเลี่ยงไปยืนคุมเชิงตรงหน้าต่างคนละมุมแบบนี้จะมีอะไรซะอีกถ้าไม่ใช่เป็นการควบคุมตัวกันโดยปริยายเชิญนั่งก่อนที่ข้าเสือเดี๋ยวเราค่อยออกไปข้างนอกกันเสืออยากจะหัวเราะเขาเป็นเจ้าของห้องนี้แท้ๆกลับต้องมีคนมาเชื้อเชิญให้ทำโน่นทำนี่แต่ก็ช่างเถอะนั่งเป็นนั่งแล้วหย่อนก้นลงไปไม่รู้ไม่ชี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผิดปกติไปพลับพลึงวางตัวห่างเหินไม่กรี๊ดกราดตามบทที่หล่อนชอบแสดงก็ดีไปอย่างแต่ตอนที่หล่อนไม่เอ่ยเล่าเรื่องอารีให้เขารู้นี่สิน่าคิดสีหน้าของพลับพลึงตอนนี้แสดงว่าหล่อนต้องรู้ข่าวร้ายของมือปืนคนสนิทเรียบร้อยแล้วถ้าจะให้เดาก็เห็นจะเป็นเจ้าสามคนนี่แหละคาบข่าวมาให้เมื่อหล่อนไม่ยอมแบ้ไตใช้ไม้อุบเงียบจึงจำเป็นที่เสือจะต้องตีบทเซอร์ต่อไปและไม่ยอมเอ่ยแอะแก้ตัวที่หายหน้าไปตลอดทั้งคืนด้วยวันนี้เสือว่างหรือเปล่าคะว่างครับตอบได้ทันทีเพราะเตรียมคำตอบไว้แล้วเพราะตั้งแต่นี้เขาจะต้องจี้ตัวหล่อนติดไว้ตลอดเวลาเช่นกันจนกว่าจะถึงจุดที่ต้องการคำตอบพลับพลึงอยากจะชวนเสือไปเป็นเพื่อนหน่อยมีธุระสำคัญได้ครับเสือจะไม่ถามหรือครับว่าพลับพลึงจะชวนไปไหนไม่จำเป็นหรอกผมเตรียมใจไปอยู่แล้วพลับพลึงไปไหนผมไปด้วยได้ทั้งนั้นว่าเขานั่นพูดไปแล้วยังนึกขำปากตัวเองที่พล่อยได้ไม่เบาหญิงสาวยิ้มเป็นครั้งแรกบอกว่าถ้างั้นเสือเตรียมเก็บของลงย่ามนะคะพลับพลึงขอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้า5 นาทีเป็นของแน่ที่ไม่มีข้อขัดข้องใดๆจากเสือเขาลุกขึ้นจากที่นั่งตรงเข้าเก็บข้าวของบรรจุใส่ย่ามสนามตลอดเวลารู้ตัวด้วยหางตาชำเลืองว่าทั้ง3บอดี้การ์ดของเจ้าแม่พระพลึงไฟมันจับตาอยู่ทุกอิริยาบถเคลื่อนไหวพระพลึงออกมาจากห้องน้ำพร้อมเครื่องแต่งตัวชุดออกเดินทางสมบุกสมบันมันเท่ากับบอกเขาในตัวว่าการเดินทางคราวนี้คงไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆหล่อนเสียเวลาเก็บของส่วนตัวอีกเล็กน้อยพอเสร็จก็เอ่ยชวนทุกคนออกจากห้องพักพอถึงชั้นล่างหญิงสาวรีบจัดการชำระค่าเช่าก่อนที่เสือจะทันห้ามก่อนผลัดจากเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่โรงแรมคนเดิมยังแอบลิวตาก็เสือส่งท้ายแถมด้วยคำอวยพรโชคดีนะครับเสือยิ้มตอบไปเกินๆรับคำอยู่ในใจว่าอีกไม่นานคงจะรู้ว่าผมโชคดีอย่างว่าหรือเปล่าทั้งหมดออกมายืนเกาะกลุ่มที่ริมถนนหน้าโรงแรมทันใดนั้นรถแล่นช่วงสั้นคันนึงก็พุ่งหัวเข้ามาจอดเทียบเบื้องหน้าพลับพลึงบอกให้เขาเปิดประตูตอนหน้าเข้าไปก่อนเสือจัดการโยนย่ามเข้าไปในกระบะท้ายรถที่มีหลังคาคลุมด้วยผ้าใบหนาแล้วเสือกตัวเข้าไปนั่งติดคนขับโดยไม่พูดจาถามไถ่ถึงจะเห็นกับตาว่าเจ้าสามคนที่หญิงสาวเอ่ยอ้างว่าเพียงมาเยี่ยมเยียนประสาคนรู้จักกันแต่มันดันทะลึ่งขึ้นนั่งไม่รู้ไม่ชี้อยู่ที่กระบะท้ายรถด้วยก็ตามทีหญิงสาวก้าวตามเสือขึ้นไปนั่งเคียงพอประตูรถดีดกลับเข้าที่ปังสนั่นล้อทั้งสี่ก็ทะยานออกจากที่บ่ายหน้าสู่ทิศตะวันตกของตัวเมืองเสือเย็บปากสนิทเช่นเดียวกับพระพลึงที่มีความช่างคุยน้อยลงไปรถทะยานออกพ้นตัวเมืองสู่ถนนที่จะไปยังอำเภอศรีสัชนาลัยความมั่นใจของเสือกลิ่นศักดิ์เริ่มกระจ่างชัดขึ้นชัดขึ้นทุกทีเขายังทำตัวเป็นใบ้เหมือนเดิมรถแล่นเข้าเขตบริเวณที่เกิดเหตุร้ายเมื่อคืนสถานที่นั้นห่างวัดพระแท่นศิลาอาจเพียงเล็กน้อยชาวบ้านกลุ่มใหญ่ออกมามุงดูซากรถที่พังยับเยินซึ่งถูกลากเอาไปแอบไว้ข้างทางไม่ให้เกะกะต่อการสัญจรของรถคันอื่นๆเสือทิ้งหางตามาทางหญิงสาวแวบหนึ่งขณะผ่านซากรถคันนั้นปรากฏว่าหล่อนเฉยเมยวางหน้าตรงแนวหางตานิดเดียวยังไม่ยอมเหลียวชำเลืองเฉยซะจนน่ากลัวใจแข็งกระด้างของหล่อนสิ้นเขตอำเภอลับแลย่างเข้าสู่หมู่บ้านห้วยคล้ายเขตอำเภอศรีสัชนาลัยแนวทึบของป่าสองข้างทางหนาแน่นขึ้นทุกที
ล้อรถหมุนจีในอัตราทวีความเร็วขึ้นเป็นลำดับทิ้งหมู่บ้านห้วยไคร้ไว้เบื้องหลังราว6กิโลเมตรคนขับก็ควงพวงมาลัยปราดบังคับหน้ารถหักมุมเข้าสู่ทางแยกเล็กๆด้านขวามือซึ่งเป็นทางเข้าป่าทึบและป่านั้นใครๆก็เรียกมันว่าป่าบ้านตึก